ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยSorry for being late. สวัสดีครับผมอดัมแบรดชอว์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English Plaza รายการโทรทัศน์ที่จะนำเสนอภาษาอังกฤษที่คุณนำไปใช้กับเพื่อนฝรั่งได้นะครับอย่างสบายๆเมื่อตอนต้นรายการอดัมก็มาสายนะครับก็เลยต้องบอกว่า I'm sorry for being late. I'm sorry for being late. ขอโทษที่มาสายนะครับเรื่องของเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับฝรั่งแล้ววันนี้อดัมก็จะนำเสนอเรื่องของการบอกเวลานะครับวันและเวลาโอเคไปดูกันเลยเวลาอดัมถามเรื่องเวลากับคนไทยบางทีอาจจะเกิดความงงได้นะครับเช่นถ้าสมมุติว่าอดัมถามว่า what time is it ตอนนี้กี่โมงแล้วสมมุติมันคือ10โมงเช้าแล้วคนไทยตอบกลับมาว่า4โมงเช้าอดัมจะคิดว่ามันตี4ทุกทีเลยก็จะงงได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันนี้อดัมมีวิธีง่ายๆที่คุณจะเอาไปใช้ในการบอกเรื่องเวลากับชาวต่างชาติได้นะครับในช่วง Let's Speak English ก่อนอื่นมารู้จักตัวเลขบนเข็มนาฬิกานะครับ1 2 2 3 4 4 5ลงท้ายด้วยเสียง V นะครับพี่อดัมเคยสอนว่า V ก็เป็นเสียงฟอฟันเพิ่มเสียงที่ลำคอ5 5 6 6ลงท้ายด้วยคอสอควบกล้ำ6 7 7 8 8 9 9อย่าลืมลงท้ายด้วยนอหนูนะครับ9 9 10 10 11 11แล้วก็หมายเลขสุดท้าย12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12คนไทยเนี่ยก็จะนับเวลาเป็น24ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ฝรั่งไม่ใช่นะครับก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงละ12ชั่วโมงนะครับช่วงแรกเริ่มจากหลังเที่ยงคืนไปจนถึงเที่ยงวันนะครับช่วงที่2นับจากหลังเที่ยงวันไปจนถึงเที่ยงคืนโดยใช้ตัวเลขเหมือนกันก็คือใช้เลข1ถึง12ทีนี้พอเราใช้เลขบอกเวลาเหมือนกันเขาก็ต้องบอกความแตกต่างของเวลาด้วยการใช้ AM หรือ PM ต่อท้ายด้วยนะครับ AM ก็จะใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงวันนะครับแล้ว PM ก็จะใช้ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น AM จึงนับจาก0นาฬิกาไปถึง12นาฬิกานะครับเช่นเที่ยงคืนก็คือ12 AMตีหนึ่งก็คือ1 a.m. ตีสอง2 a.m. ตีสาม3 a.m. ตีสี่ 4 a.m. ตีห้า 5 a.m. 6 โมงเช้า
6 a.m. 7 โมงเช้า 7 a.m. 8 โมงเช้า 8 a.m. 9 โมงเช้า 9 a.m. 10 โมงเช้า 10 a.m. 11 โมงเช้า 11 a.m. พอถึงเที่ยงวันก็เปลี่ยนเป็น p.m. แล้วนะครับเที่ยงวันก็คือ12 p.m.บ่ายโมง 1 p.m. บ่ายสอง 2 p.m. บ่ายสาม 3 p.m. บ่ายสี่ 4 p.m. 5 โมงเย็น 5 p.m. 6 โมงเย็น 6 p.m. 1 ทุ่ม 7 p.m. 2 ทุ่ม8 p.m. 3 ทุ่ม9 p.m. 4 ทุ่ม10 p.m. 5 ทุ่ม11 p.m. พอถึงเที่ยงคืนก็กลับไปที่ a.m. นะครับ12 a.m. โอเคท่านผู้ชมสามารถแยกแยะระหว่างช่วง a.m. กับ p.m. ได้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าสมมติว่ามีฝรั่งมาถามว่าWhat time is it? ตอนนี้กี่โมงจะตอบว่ายังไงดีครับก็แน่นอนนะครับต้องเริ่มต้นประโยคด้วย It is หรือรวม it กับ is เป็นคำเดียว It's ตามด้วยจำนวนเลขนะครับสมมุติตอนนี้9โมงเช้าก็บอกว่า It's 9จากนั้นก็ถ้าช่วงเช้าแล้วก็จำได้ใช่ไหมครับว่าใช้คำว่า AM It's 9 AM อีกครั้งหนึ่งครับ It's 9 a.m. ตอนนี้ 9 โมงเช้าในทางกลับกันถ้าสมมุติว่ามันคือช่วงเย็นเนี่ยก็จะใช้ p.m. เช่นถ้าสมมุติว่าตอนนี้ 1 ทุ่มก็บอกว่า It's 7 p.m. It's 7 p.m. ตอนนี้ 1 ทุ่มเรามาฟังรูปประโยคให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ What time is it? What time is it? ตอนนี้กี่โมงIt's 9 a.m. It's 9 a.m. มันเป็นเวลา 9 โมงเช้า What time is it? It's 10 a.m. It's 10 a.m. มันเป็นเวลา 10 โมงเช้า What time is it? It's 3 p.m. It's 3 p.m. มันเป็นเวลาบ่าย 3 โมง What time is it? It's 12 p.m.มันเป็นเวลาเที่ยงวัน AM กับ PM จะใช้ในเวลาที่เราต้องเจาะจงว่ามันคือช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับแต่ถ้ามันชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้นะครับสามารถใช้อีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่า O'clock หรือมักจะออกเสียงเป็น O'clock นะครับใช้ในการบอกเวลาตามเวลาชั่วโมงซึ่งคำว่า O'clock มักจะออกเสียงในภาษาพูดเป็น O'clock เช่น It's 3 o'clockซึ่งอาจจะแปลว่ามันตีสามหรือไม่ก็มันบ่ายสามนะครับเราก็จะเข้าใจกันนะครับถ้าสมมติว่ามันคือช่วงบ่ายเนี่ยเราถามว่า what time is it ก็ไม่ต้องบอกว่า it's 3 p.m. ก็ได้เพราะว่าเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่ตีสามก็บอกว่า it's 3 o'clock ก็พอแล้วครับ what time is it ตอนนี้กี่โมง it's 3 o'clock ตอนนี้เวลาสามโมงWhat time is it? It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. ตอนนี้เวลา8โมง What time is it? It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. ตอนนี้เวลา10โมงเดี๋ยวจะแถมให้อีกนิดนะครับคำว่า clock. Clock ก็แปลว่านาฬิกาแขวนหรือนาฬิกาที่วางบนโต๊ะนะครับถ้าเป็นนาฬิกาข้อมือแบบนี้อย่าเพิ่งเรียก clock นะครับฝรั่งจะงงนะครับถ้าเป็นนาฬิกาข้อมือแบบนี้ก็ต้องเรียกว่า watch watch ถ้างั้นถ้าจะชมว่าชอบนาฬิกาข้อมือของเพื่อนก็ต้องบอกว่า I like your watch ชอบนาฬิกาข้อมือของคุณอย่าเพิ่งเรียกว่า I like your clock เขาจะงงแน่ๆนะครับเขาจะนึกถึงนาฬิกาที่อยู่ที่บ้านนะครับ
อย่างที่อารัมอธิบายไปแล้วถ้าใช้คำว่า o'clock มันไม่ได้เจาะจงว่ามันคือช่วงเช้าหรือช่วงเย็นหรือช่วงบ่ายนะครับแต่จริงๆแล้วก็มีวิธีที่จะเจาะจงนะครับก็คือเติมคำว่า in the morning ตอนเช้า in the morning ตอนเช้า in the afternoon in the afternoon ตอนบ่าย in the evening in the evening ตอนเย็นพอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับถ้างั้นเรามาเริ่มบอกเวลากันดีกว่าครับ What time is it? ตอนนี้กี่โมง It's 6 o'clock in the morning It's 6 o'clock in the morning มันเป็นเวลา6โมงเช้า What time is it? It's 3 o'clock in the afternoon It's 3 o'clock in the afternoonมันเป็นเวลาบ่ายสามโมง What time is it? It's 6 o'clock in the evening It's 6 o'clock in the evening มันเป็นเวลาหกโมงเย็น What time is it? It's 4 o'clock in the morning It's 4 o'clock in the morning มันเป็นเวลาตีสี่อารัมมีเคล็ดลับอีกนิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าฝรั่งมาบอกว่า I'll see you tomorrow at 6 o'clock sharp คุณอาจจะงงได้นะครับว่าทำไมมาใช้คำว่า sharp ที่แปลว่าแหลมขอบอกนะครับว่า sharp ในประโยคนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความแหลมนะครับ sharp ในประโยคนี้แปลว่าพอดีเป๊ะนะครับ I'll see you tomorrow at 6 o'clock sharp เจอกันพรุ่งนี้ตอน6โมงพอดีเป๊ะเลยI'll see you tomorrow at 6 o'clock sharp. ประโยคนี้ประกอบด้วยคำพูดว่า I'll ก็คือ I will รวมกัน I'll ฉันจะ see you ก็คือเจอกันหรือว่าเห็นคุณ tomorrow ก็คือพรุ่งนี้ see you tomorrow จึงแปลได้ว่าแล้วเจอกันพรุ่งนี้ at 6 o'clock ก็หมายถึงตอน6โมงเมื่อดำเติมคำว่า sharp ต่อท้าย sharp ก็หมายถึงเวลานั้นตรงเป๊ะเลยไม่ขาดไม่เกินถ้างั้นถ้าดำบอกว่า I'll see you tomorrow at 6 o'clock sharp ก็แปลได้ว่าผมจะเจอคุณพรุ่งนี้ตอน6โมงเป๊ะเลยตะกี้ดำแนะนำวิธีบอกเวลาที่เป็นชั่วโมงเต็มๆนะครับแต่แน่นอนนะครับเวลาไม่ได้พอดีเป๊ะอย่างนั้นตลอดเวลาครับต้องมีเศษนาทีเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่ามีเข็มยาวเข็มสั้นใช่ไหมครับแล้วจะบอกว่าไงถ้ามีเศษนาทีเข้ามาด้วยเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีง่ายๆครับมาดูกันเลยวิธีแรกเป็นการบอกเวลาโดยใช้จำนวนเลข2ตัวนะครับตัวแรกบอกจำนวนชั่วโมงตัวถัดไปบอกจำนวนนาทีแบบนี้นะครับ 205 ตัวเลข2บอกว่าเป็น2โมงส่วนตัวเลข05บอกจำนวนนาทีเท่ากับ5นาทีนะครับ It's 205 It's 205มันเป็นเวลา2โมง5นาที425ตัวเลข4บอกว่าเป็นเวลา4โมงส่วนตัวเลข25บอกจำนวนนาทีเท่ากับ25นาทีนะครับ It's 425 It's 425มันเป็นเวลา4โมง25นาทีครับ 1035 ตัวเลข10บอกว่าเป็นเวลา10โมงส่วนตัวเลข35บอกจำนวนนาทีเท่ากับ35นาที It's 1035มันเป็นเวลา10โมง35นาที 11:15 ตัวเลข11บอกว่าเป็น11โมงส่วนตัวเลข15บอกจำนวนนาทีเท่ากับ15นาที It's 11:15 It's 11:15 มันเป็นเวลา11โมง15นาที
ทำให้ตัวอย่างเยอะแยะไปเลยครับหวังว่าจะได้เอาไปใช้และเข้าใจด้วยนะครับทีนี้อดัมก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะบอกเวลานี่ครับซึ่งในที่นี้เวลาก็ผ่านชั่วโมงมาแล้วแต่ยังไม่เกิน30นาทีนะครับจะเอาคำว่า past ที่แปลว่าผ่านเข้ามาช่วยได้นะครับเช่นถ้าอดัมบอกว่า it's 10 past 6 ก็คือ10นาทีผ่านมาตั้งแต่6โมงนะครับหรือตอนนี้เวลา6โมง10นาทีนั่นเองครับWhat time is it? It's 5 past 8. It's 5 past 8. 8โมง5นาที What time is it? It's 10 past 6. It's 10 past 6. 6โมง10นาที What time is it? It's 6:15. It's 6:15. 6โมง15นาทีคำว่า quarter หมายถึงเสี้ยวหนึ่งของชั่วโมงก็คือ15นาทีนั่นเองครับ What time is it? It's 10:15. It's 10:15. 10โมง15นาที What time is it? It's 6:30. It's 6:30. หมายถึง6โมงครึ่งคำว่า half หมายถึงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของ1ชั่วโมงก็คือ30นาทีนั่นเองครับ What time is it? It's 11:30. It's 11:30. What time is it? It's 5:08. It's 5:08. 8โมง5นาทีคำว่า quarter ก็แปลว่าเสี้ยวหนึ่งของ1ชั่วโมงก็คือ15นาทีนั่นเองครับ quarter half ก็แปลว่าครึ่งหนึ่งครับซึ่งครึ่งหนึ่งของ1ชั่วโมงก็คือ30นาทีครับ half it's 6:30. It's 6:30. 6โมงครึ่งเมื่อกี้อารัมบอกวิธีที่จะบอกเวลาที่ผ่านชั่วโมงมาแล้วแต่ไม่เกิน30นาทีแล้วถ้าเกิน30นาทีล่ะจะพูดว่าไงครับก็ต้องเอาคำว่า to เข้ามาช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาบอกเวลาพร้อมๆกันครับ What time is it? It's 6:45. It's 6:45. อีก15นาทีจะถึง7โมง What time is it? It's 8:55. It's 8:55. อีก25นาทีถึง9โมงหรือ8โมง35นาทีนั่นเอง What time is it? It's 10:05. It's 10:05. อีก10นาทีถึง5โมงหรือ4โมง50นาทีนั่นเองขอเพิ่มเคล็ดลับอีกนิดนึงนะครับคำว่า noon ก็ใช้แทนเที่ยงวันได้นะครับ noon เช่น I have a meeting at noon ฉันมีประชุมตอนเที่ยงวันแล้วถ้าเป็นเที่ยงคืนก็ใช้คำว่า midnight เช่น I have a meeting at midnight เอ๊ะใครจะประชุมกันตอนเที่ยงคืนอ่ะถ้าอย่างนั้นอดัมขอเปลี่ยนเป็น I have to sleep at midnight ฉันต้องนอนตอนเที่ยงคืนอันนั้นจะดีกว่าเนาะ noon เที่ยงวัน midnight เที่ยงคืนมึนกันหรือยังครับท่านผู้ชมคงไม่ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีช่วงพักต่อไปก็คือช่วง English in the Movies ช่วง English in the Movies มาถึงแล้วนะครับอดัมรวบรวมคลิปต่างๆที่มีการบอกเรื่องของเวลานะครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่า The robot also known as Andrew Martin
was powered up at 5:15 p.m. on April 3rd, 2005. In a few hours, he will be 200 years old. Was powered up at 5:15 p.m. on April 3rd, 2005. Was powered up at 5:15 p.m. on April 3rd, 2005. You and me, we're gonna have a fight today after school. 3 o'clock in the parking lot. 3 o'clock in the parking lot. ผ่อนคลายกันแล้วในช่วง English in the Movies กับหนังที่อดัมเตรียมมาให้ดูแล้วช่วงต่อไปก็คือช่วงฝึกทบทวนคำศัพท์ที่เรียนกันมานะครับก็คือช่วง Let's Chat เตรียมตัวให้พร้อมWhat time is it? It's 8:30 p.m. Thank you. No problem. Excuse me, what time is it? It's noon. Thanks. No big deal. Excuse me, can you tell me the time, please? Yes, it's 5:30. Thanks. You're welcome.ถึงแม้ดำจะมาสายในวันนี้แต่ดำยังทำให้ท่านผู้ชมได้สนุกสนานกับการเรียนเกี่ยวกับการบอกเวลานะครับอย่าลืมเอาไปทบทวนบ่อยๆนะครับฝึกใช้บ่อยๆจะได้เก่งขึ้นและจำได้นะครับหมดเวลาสำหรับรายการ English Plaza แล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ